สวัสดีครับของผมเอลวินจากบอร์ด PRT ก็เขาเรียกกันสั้นๆว่ากระรอกจะเรียกผมกระรอกก็ได้เอาล่ะในที่ผมได้เคยโพสต์ไว้แล้วไอตัวของสกอร่าของผมก็เก็บเลเวลจนเลเวล97แล้วแล้วก็จ็อก69ก็มีพาบินมีอะไรด้วยแหละก็คือตอนเนี้ยหลักๆก็คือของผมได้ไอคลาวดี้เลนนี่มาแล้วก็คือหลังจากที่ผมรีสเตตัสแล้วก็รีสกิลไปซึ่งก็คือตอนนี้ผมจะเป็นสายเพื่อไอหมวกเมฆสายฟ้าโดยเฉพาะเลยของผมจะพูดในเรื่องของสเตตัสแล้วก็สกิลก่อนถ้ายังจำกันได้ในคลิปก่อนๆของผมเล่น AGI บวก AGI 90แล้วก็ IN 90แต่คราวนี้ไม่ใช่แล้วของผมลด IN ลงมาเหลือ70ก็คือตอนนี้สเตตัสของผมจะเป็นแบบนี้ที่เลเวล97ก็คือ AGI 99วิด62 IN 70ลัก1แล้วก็เด็ก14แต่ก่อนหน้านี้ที่ผมเคยคิดไว้ก็คือผมจะเล่นแบบนี้ก็คือ IN 90 AGI 99แต่ว่าในบิ้วใหม่เนี่ยของผมลด IN ลงมาเหลือ70และเพิ่มวิดผมสามารถไปได้ถึง68ผมสามารถเพิ่มวิดไปได้ถึง68เลยซึ่งก็คือถามว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือดาเมจมันก็ไม่ได้เบาลงเท่าไหร่แต่ว่าแม็ก HP ผมอ่ะเพิ่มเยอะมากก็คือเพิ่ม1,000กว่าแล้วเดี๋ยวพอใส่ของธาตุอะไรเดี๋ยวมันมีผลเดี๋ยวผมค่อยบอกอีกทีเอาเป็นว่าคือแม็ก HP ผมเพิ่มขึ้นผมสามารถไปได้หลายที่มากขึ้นความจริงแล้วเนี่ยไอตัวสกอร่าของผมอ่ะคือมันไม่ค่อยมีใส่ของที่เพิ่ม Magic Attack อยู่แล้วไงมันไม่เหมือนตัววีที่ผมสามารถทำ Magic Attack ได้สูงอีกอย่างนึงก็คือสมุดอะยังไงมันก็คือสมุดมันก็มี Magic Attack แรงสูงมันก็ได้แค่เนี้ยแล้วต่อให้อินคืออิน20ที่ผมลดลงไปอะมันก็เท่ากับ Magic Attack บวก30 Magic Attack 30พวกโบโบอะไรทั้งหลายอะมันก็ดาเมจ 100% 10 hit ก็ประมาณ300ต่อให้ใส่ไอคลิปซิโลมาหรือแพ้ท่าอะไรมันก็อาจจะได้สัก 6-700 คืออย่าลืมว่ามอนมันก็มีต้านท่าแต่ถ้าไม่แพ้ท่าไม่อะไรมันก็อาจจะเหลือแค่200กว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ไงเรื่องของเรื่องมันไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่ก็คือมันมีผลน้อยอ่ะอิน20อ่ะถูกไหมมันมีผลน้อยอยู่แล้วล่ะเอาล่ะผมพูดเรื่องอินไปแล้วก็คือคราวเนี้ยผมอธิบายของที่ผมใส่บ้างสาเหตุที่ผมใส่ของแต่ละชิ้นทุกอย่างล้วนมีเหตุผลคือเรื่องสเตตัสผมบอกไปแล้วนะก็คือผมต้องการทำให้ Attack Speed มากที่สุดอีกอย่างนึงก็คือไอ้พวกเมดเนี่ยมันค่าฟรีน้อยอ่ะมันไม่เหมือนพวกอาชีพโจรหรือม้องหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีสกิลเพิ่มค่าฟรีแบบอัพเพอร์เฟคดอทอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีไงเพราะฉะนั้นการอัพ AGI ที่เพิ่มเน้นเพิ่ม Attack Speed เนี่ยมันได้ค่าฟรีไปด้วยแถมในตัวเอาล่ะอันแรกอันนี้ของต้องมีของจำเป็นถ้าไม่มีก็แนะนำหมวกปิโกก็ได้หมวกปิโกมันก็เพิ่มแอทแทคสปีดเหมือนกันแล้วก็วิ่งเร็วด้วยแต่ถ้ามีผมแนะนำอันนี้ก็คือหมวกสายฟ้าของจำเป็นสำหรับสกอร่าถ้าเป็นเศษอาจจะไม่ซีเรียสแต่ถ้าเป็นสกอร่าแล้วควรจะมีก็ราคาก็แพงอยู่ร้อยกว่าล้านส่วนตาเนี่ยตอนแรกผมใช้โลโบแต่ถามว่าโลโบผมมานั่งคิดดูนะเมจิกแทกบวก 2% ก็ดูดิเมจิกแทกผม300กว่าบวก 2% เท่าไหร่ล่ะบวก7เห็นผลต่างไหมล่ะผมมองว่ามันแทบไม่มีผลต่างต่อให้เด็กบวก1มันก็ฮิตบวก1ก็ไม่ได้มีค่าอะไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมใส่โลโบไปก็ไม่ได้เห็นความต่างผมมาเอาฮิต15ดีกว่าสเตนบวก2นี่เอาไว้ขำๆแต่หลักๆคือผมเอาฮิตบวก15เพราะว่าหลังจากที่ผมใส่คาวดี้เลนนี่แล้วเนี่ยคือจากในที่คลิปเทสจำกันได้ไหมถ้าผมตบมิดนะคาวดี้เลนนี่ไม่แสดงผลแต่ออโต้แคสของสกอร่าปกติออกดังนั้นผมควรจะตบให้โดนตลอดเพื่อที่มันจะออกทั้งไอ้เมฆสายฟ้าแล้วก็ออโต้แคสของสกอร่าปกติดังนั้นผมจึงเลือกใส่กากแองนั่นเองเอาล่ะต่อไปเป็นส่วนปากเนี่ยดีที่สุดก็คือหมวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปากสปีดอ่ะป่งแองเจลลิ่งอ่ะ
ก็คือคุ้มกว่าใส่กับพาราดินอีกมั้งผมมองว่าไอ้ตัวนี้มันก็น่าจะเวิร์กด้วยแหละอีกอย่างหนึ่งแม็ก HP ก็เพิ่มด้วยไงแล้วเวลาพวกเพิ่ม HP อย่างเงี้ยมันมีผลกับสกิลโอน HP มาเป็น SP ไงยิ่งแม็ก HP สูงมันยิ่งโอน SP ในการโอน SP ได้เยอะเอาล่ะต่อไปเป็นส่วนของบอดี้กับชุดบอดี้กับมัฟก็คือของผมจะใส่เป็นเซตกล้ามกางเกงในก็คือมันเพิ่มค่าฟรีกับค่าเอจิซึ่งแน่นอนแต่ถ้าดีกว่านี้ก็คงต้องเป็นปีกทองใครจะมีก็แล้วแต่ของผมไม่มีอ่ะไม่ไหวการ์ดของผมถ้าไม่ได้ไปติดพวกดันที่จำเป็นบังคับใส่ชุดทาสผมจะใส่การ์ดใบนี้ก็คือเน้นเพิ่มค่าฟรีส่วนเดฟลบ5นี่ช่างหัวมันยังไงก็แทบไม่มีผลอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมเอาค่าฟรีไปก่อนส่วนมัฟผมใส่ก็เป็นเซตกล้ามอย่างที่บอกการ์ดถ้ามอนไม่ได้ใช้ค่าฟรีสูงมากผมก็จะใช้การ์ดอื่นแต่ส่วนใหญ่ผมจะใส่วิสเปอร์ไว้เป็นหลักถ้าไม่ใช้วิสเปอร์ผมจะใช้การ์ดนี้ก็คือกล้ามบัฟโฟ JR เอา AGI บวก3นั่นเองซึ่งก็คือจะได้เน้นไปทางเพิ่ม Attack Speed เป็นหลักสมุดถ้ายังจำกันได้สมุดแต่ก่อนผมใส่อะไรนะสไนแต่ในเนื่องจากผมใช้คลาวดี้เลนนี่แล้วเนี่ยผมไม่ควรจะใส่สไนเพราะว่ามันจะทุกมิดไงเพราะว่าค่าฮิตมันลบ30ต่อใบผมใส่ไป2ใบมันก็ลบ60ถูกปะล่ะแต่คนที่แนะนำส่วนใหญ่กันอ่ะเขาชอบแนะนำให้ผมใส่2มัมมี่ซึ่งของผมไม่ชอบใส่2มัมมี่เท่าไหร่จากที่ผมคิดมาเองผมใส่การ์ดเฟอร์ซิลก็คือไอ้การ์ดแมวน้ำอ่ะแมวน้ำมันก็หน้าตาแบบไอ้แมวน้ำที่อยู่แถวโคโมโดอ่ะหน้าตามันก็ผมขี้เกียจเปิดในนั้นอ่ะผมน่าจะอยู่ในนี้ผมว่าผมน่าจะพอหาภาพได้หน้าตาเนี่ยมันก็อุ๋งๆอย่างเงี้ยเนี่ยก็หน้าตามันก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ลองจะใช้ตามผมก็ได้หลักๆที่ผมต้องการก็คือค่าฮิตบวก10ก็คือครึ่งหนึ่งของการ์ดมัมมี่แล้วก็เพิ่มค่าฟรีเรทบวก3ผมใส่ไป2ใบผมได้ฟรีเรทบวก6อย่างที่ผมบอกว่าไอ้พวกเมดอะไรเงี้ยค่าฟรีมันไม่สูงเพราะฉะนั้นการที่ผมได้ค่าฟรีขนาดเนี้ยผมมองว่ามันก็ทำให้ผมได้เปรียบด้วยคือผมสามารถไปในที่ที่มอนมาตบแม่นได้จริงไหมผมตบแม่นได้มากขึ้นซึ่งการที่ผมแนะนำแบบนี้มันจะทำให้การ์ดแมวน้ำราคาขึ้นปะวะควรจะไปล่ามากขึ้นไหมแต่จากที่แมวน้ำโพสต์กวนตีนแบบนี้ก็ไปล่าแม่งให้มันสูญพันธุ์ไปเลย เอาล่ะต่อส่วนไอ้รองเท้าเนี่ยจริงๆก็ไม่ซีนะถ้าเกิดแอทสปีดไม่ได้ฟิกพอดีจริงๆก็คือของผมก็จะใส่ส่วนใหญ่ก็คือจะใส่หมาดำก็คือHP บวก 10% แล้วก็ AGI บวก 1เนื่องจากผมต้องการค่าฟรีแล้วก็เน้น Attack Speed ด้วยส่วนคลิปโดยส่วนใหญ่ Accessory ผมจะใส่เป็นของเดิมก็คือคลิปทองใส่คลิปทองเป็นหลักแล้วก็การ์ดซิโลมาหรือไม่ก็การ์ดอิมขึ้นอยู่กับแมปที่ผมไปแต่ในคราวนี้ผมจะไม่ใส่ไอ้2อันนี้เพราะว่าผมต้องการเทสดาเมจแบบเพียวๆในสายใหม่ก็คือถ้าเกิดไม่มีอันเนี้ยมันจะตบมอนตัวไหนได้บ้างซึ่งมอนที่ผมจะไปเทสก็คือสุดท้ายผมก็ต้องเปิดอยู่ดีปะเงิมมอนที่ผมจะไปเทสก็คือ Ancient Mummy ก็คือมัมมี่แดงที่เขาเรียกกันไอ้ Ancient Mummy มัมมี่แดงเนี่ยเลือดมันเยอะแล้วก็ใช้ค่าฟรีต้อง368ใช้เยอะด้วยแล้วก็ค่าฮิตอาจจะใช้ไม่เยอะเท่าไหร่คือค่าฮิตของผมพื้นฐานอยู่ที่333ถ้าผมมี AB ตัวผมอยู่ไหนเนี่ยถ้าผมมี AB ค่าฮิตของผมจะอยู่ที่343อันนี้ผมตบสดอนุบิทได้เลยตบสดก็โดนนะ 100% ด้วยอนุบิทใช้ค่าฟรีไอ้ค่าฮิต342จะตบโดน 100% ส่วนค่าฟรีผมทะลุ369ซึ่งมันสามารถหลบมัมมี่ได้เลยนะเนี่ย
ามารถหลบมัมมี่ 95% ได้เลยเนี่ยทั้งๆที่มัมมี่มันตบแม่นอยู่นะจริงไหมเอาล่ะก็ผมจะไปเทสแบบนี้แต่ว่าหลังจากที่ผมลองดูแล้วนะในเรื่องของ Attack Speed เนี่ยคือ Attack Speed ผมถ้าผมใส่ก้ามบาโฟ JR ผมจะขาดอยู่4 AGIซึ่งผมมี2ทางเลือก1ทางเลือกแรกคือผมกดอาหาร AGI บวก4อันนี้ซึ่งวิธีการหาอันนี้ก็สามารถดูได้ในคลิปทำอาหารที่ผมเคยลงไว้ก่อนส่วนอีกวิธีนึงก็คือใส่ประดับกรณีที่ผมไปแมปที่ไม่ได้ใช้พวกโคโบหรือไฟโบผมจะใส่อันอื่นก็ได้ขอแค่ AGI บวก2ให้ได้2ข้างก็คือก็จะเพิ่มแล้วผมควรจะต้องกดยาเร่งก่อนเนี่ยมันจะได้186พอผมใส่บรูช2ข้างมันก็จะกลายเป็น187ผมจะขาด1ไม่ได้เลยเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะใส่ได้2ข้างแล้วผมก็จะได้187ถ้ามี Advanced Adrenaline Rush ก็อาจจะทะลุ190ก็ได้ก็หลักๆคือผมจะเทสด้วยของประมาณแบบนี้ก็คือAttack Speed 187เนี่ยแหละไปแบบเพียวๆเลยไม่มีบวกไม่มีบวกจริงๆ Attack ใดๆทั้งสิ้นก็คือตามนี้ก็น่าจะเทสได้อยู่แหละเพราะว่าครั้งก่อนผมไปเทสคราวดี้เลยนี่ผมก็ไปแบบนี้แล้วก็ตบไอ้นี่แม่งก็มีกระจายแล้วมันก็ตบผมแม่นด้วยซึ่งมอนมันก็เลือดเยอะอยู่ผมจะคราวหน้าที่ผมไปเทสผมจะตั้งโคโบเป็นหลักละกันผมว่าผมจะตั้งโคโบเป็นหลักมอนมันจะได้ไม่ตายไวจนเกินไปเราจะได้ดูมันจะออกทั้งโคโบกับไลติงโบแล้วก็ทันเดอร์สตอร์มเป็นหลักและเลือดมันก็เยอะด้วยล่ะเรื่องของเรื่องก็ผมก็จะเทสตามนี้เอาล่ะในเรื่องของกับสเตตัสผมว่าผมน่าจะพูดไปครบแล้ว HP ของผมถ้าผมไม่ใส่คลิปทองผมก็จะอยู่ที่ประมาณ 9,500 เอาล่ะต่อไปเป็นเรื่องของสกิลสกิลเนี่ยแน่นอนว่าสกิลโบทั้ง3สกิลต้องเต็ม10และเนื่องจากผมมีคาวดี้เลนนี่ผมต้องอัพทันเดอร์สตอร์มเต็ม10เพราะฉะนั้น4สกิลเนี้ยบังคับเต็ม10ก็คือ40แล้วซึ่งคนที่เล่นมาถึงคลาสไฮคลาสเนี่ยมันก็จะส่วนใหญ่แล้วคลาส1ผมว่าน่าจะเล่นกันจอ50เพราะฉะนั้นผมก็จะมีอีก9พอยต์มีอีก9พอยต์ที่จะไปอัพอะไรก็ได้ต่อซึ่ง9ผมเล่นจอ50มันก็จะมี49พอยต์ให้อัพในคลาส1ถูกปะเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาอัพไซส์อันนึงไซส์อันนี้ไม่น่าจะใช้ในอันอื่นมั้งเพราะว่าเราไม่ได้อัพไฟบอลใช่มั้ยมันก็ไม่น่าจะใช้ในที่อื่นผมก็จำไม่ได้ผมก็มาอัพไซส์อันนึงผมมาอัพสโตนเคิร์สเพราะว่าผมเผื่อเอาไว้ในการเคลือบธาตุดินถ้าใครไม่ใช้ไม่เอาเคลือบธาตุดินอันนี้จะไม่อัพก็ได้แล้วก็ผมที่เหลือผมมาลง SP RecoverySP Recovery ถามว่าจริงๆบางคนอาจจะมองว่ามีโอน SP แล้วนี่ทำไมมีสลับ HP เป็น SP แล้วนี่ทำไมถึงอัพอันนี้เพราะว่าบางทีผมขี้เกียจมานั่งกดบ่อยๆไงไหนๆแต้มผมก็เหลือแล้วผมจะมาอัพสโตนเคิร์สต่อให้เลเวล8มันก็กระไรอยู่ปะมันไม่เต็ม10อ่ะใช่ปะต่อให้ผมไม่อัพไซด์ด้วยมันก็ยังเป็นเลเวล9มันก็ไม่เต็ม10เพราะฉะนั้นผมมาลง SP Recovery ดีกว่าอย่างน้อยผมก็ไม่ต้องกดอันนี้บ่อยๆบางทีก็รำคาญเหมือนกันฉะนั้นผมก็เลยมาลงอันนี้เลเวล7เอาล่ะต่อไปที่สกิลของสกอล่าสกอล่าเนี่ยผมอัพบิลใหม่อาจจะแปลกตาซะหน่อยเอาเป็นว่าผมจะไล่ไปทีละอย่างให้ละกันเผื่อสำหรับคนที่ไม่คุ้นกับสกิลของเศษด้วยสกิลแรกสกิลหนังสืออันนี้ต้องอัพเต็มกันทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าเราจะใช้หนังสือกันเป็นหลักคือเป็นสายออโต้แคสอะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นไอ้สกิลเนี่ยมันเพิ่มแอททางสปีด 5% ไงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องอัพเต็มอยู่แล้วอีกอย่างนึงก็คือผมอัพไฟเบอร์ล็อกในเมื่อผมอัพไฟเบอร์ล็อกไอ้สกิลไอ้เนี่ยดราก้อนอันเนี้ยก็คือมันก็ต้องเป็นทางผ่านเลเวล4เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยถูกบังคับตามและไอ้สตาร์ทก็ต้องเลเวล9ด้วยยังไงเราก็กด10อยู่แล้วต่อไปก็คืออันนี้ไอ้สกิลสลับ HP เป็น SP เนี่ยขั้นต่ำคือเลเวล2แต่ถามว่าความจริงต้องเลเวล5ไหมผมตอบว่าไม่จำเป็นคือถ้า HP ผม 10,000 อ่ะ 10% ของ HP คือ 1,000
แล้วถ้าผมอัพเลเวลเต็ม 50% ก็คือ500ผมกดทีนึงขึ้น500คือมันไม่ได้มีความจำเป็นขนาดนั้นปะคือแบบว่า SP หมดกด3ทีเต็มมันรีบขนาดนั้นเลยเหรอคือถ้าบางคนที่อาจจะไปวอลก็อาจจะใช้ก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในวอลเขาสแปมสกิลกันขนาดไหนสำหรับสกอร่าก็สำหรับผมแล้วเลเวล2ก็พอแล้วโดยทั่วไปแม็ก HP ผมอยู่ที่ตีว่า 10,000 10,000 10% ก็ 1,000 20% ก็200อันนี้ผม 9,600 ก็อาจจะขึ้นอยู่ที่ประมาณ190โดยราวๆก็คือเหมือนกดทีนึงก็เหมือนกดบูอ่ะกดไป3ทีผมว่าก็น่าจะถ้า MP เหลือ 1,000 ผมว่าผมก็น่าจะเริ่มกดแล้วกดไป3ทีมันก็เต็มแล้วอ่ะผมเพราะฉะนั้นเลเวล2ผมว่าก็พอแล้วเลเวล3ก็ไม่น่าจะเกินเลเวล3เอาแต้มไปอัพอย่างอื่นเถอะต่อไปก็คือ Lucky Cast หรือเขาเรียกกันดับเบิลโบกอันนี้สำหรับคนที่ไปตีมอนยังไงก็ควรอัพอยู่แล้วหรือต่อให้ PVP ผมว่ามันก็น่าจะอัพมันเป็นจุดขายของสกอร่าเลยคือไม่อัพมันก็แปลกอ่ะซึ่งทางผ่านมันก็อย่างที่เห็นต่อไปก็คืออย่างสายที่ผมบอกผมอัพฟรีแคสเลเวลเต็มซึ่งก็คือระหว่างไล่ผมสามารถทุบไปด้วยได้แน่นอนต่อไปก็ต้องออโต้สเปลเลเวลเต็มเพราะว่าผมเอาไปใช้กับไอเขาเรียกอะไรอ่ะโซลิงไอเวลาโซลิงมันจะออกเลเวลแม็กจริงๆมันออกเลเวลเนี่ย1 2 3อย่างเงี้ยแหละตามที่มันเขียนแต่ว่ามันจะออกตามเลเวลของสกิลที่ผมอัพก็คือเลเวล10เมื่อมีโซลิงมาบัฟให้เสพนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้อง10ไอ้ถ้าไอ้สกิลออโต้สเปลก็ต้องเลเวล10แล้วก็ฟรีแคสของผมอย่างที่ผมบอกสายของผมก็เลเวล10เพราะฉะนั้นอันนี้แคสแคนเซิลก็เลเวล1เป็นทางผ่านเพราะฉะนั้นต่อไปก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าอันนี้ก็คือเป็นทางเฉพาะและเอ๊ะไม่ใช่ทางเฉพาะเขาเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นไฟบังคับอ่ะเป็นไฟบังคับที่ต้องอัพต่อไปจะเป็นทางเฉพาะและทางเฉพาะของผมถ้าสังเกตดีๆผมมาอัพไอ้นี่ Binding Mist ก็คือหมอกตาเขาเรียกกันหมอกตาบอดคือมอนต้องเป็นมอนธรรมดานะไม่ใช่มินิบอสหรือบอส MVP คือถ้าเป็นมอนธรรมดาเนี่ยโดนเข้าไปจะตาบอดมีไว้ทำอะไรมีไว้เวลาผมโดนลุมแล้วเยอะผมกางหมอกเลยกางหมอกปั๊บมอนตาบอดมองไม่เห็นผมแล้วผมสามารถไปตีทีละตัวได้ผมไม่ต้องสู้แบบโดนลุมแต่ว่าไอ้หมอกเนี้ยถ้าเราเอาเวทไปยิงมอนที่อยู่ในหมอกเนี้ยโดยเฉพาะเป็นเวทล็อกเป้ามันก็จะมีโอกาสมิดแต่ถ้าเป็นเวทประเภทพื้นที่ก็จะโดนปกติเพราะฉะนั้นเราถ้าเรากางหมอกเราไม่ควรจะไปไล่เวทใส่มอนที่อยู่ในหมอกแล้วก็ควรจะลากมันออกมาก่อนแต่ว่าต่อให้ลากออกมามันก็ยังติดตาบอดนะคือตาบอดมันก็โดนเดี๋ยวเวลาผมไปตีให้ดูก็จะเห็นเองก็คือขอแค่ให้มันโดนหมอกอ่ะมันก็ติดตาบอดแล้วจนกว่าระยะเวลามันจะหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวส่วนทางผ่านมันก็จะต้องมีเครือไฟแล้วก็มีพื้นในเมื่อมันมีพื้นของผมอัพพื้นน้ำต่อให้เป็นเลเวล5ถามว่าทำไมคือพื้นน้ำเนี่ยคือไอ้สกิลพื้นน้ำนะพื้นน้ำอ่ะมันจะทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่อ่ะสกิลธาตุน้ำแรงขึ้นแล้วก็เพิ่มแม็ก HP ด้วยแม็ก HP ของผู้ที่มายืนอยู่ในพื้นไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อธาตุน้ำเพราะผมลองดูแล้วก็คือมันมีผลหมดเนี่ยอย่างเงี้ยเลเวล5อย่าลืมว่าเวลาผมใช้สกิลออโต้สเปลอ่ะผมอาจจะตั้งเป็นโคโบก็ได้จริงป่ะถ้าผมตั้งเป็นโคโบนะอย่าลืมว่าผมใส่ซิโลมาเข้าไปอีกมันสกิลมันแรงขึ้นไป 150% ถูกป่ะ 150% แล้วไอเนี่ยดาเมจธาตุน้ำแรงขึ้น 20% ก็น่าจะคูณ 1.2 ไปก็อาจจะกลายเป็น 180% คือมันจะแรงมากอ่ะพูดง่ายๆแต่ว่าข้อเสียก็คือพื้นที่มันจะกลายเป็นว่าถูกบังคับให้อยู่กับที่เพราะฉะนั้นก่อนจะกลางก็อันนี้ก็อยู่ได้5นาทีก่อนจะกลางก็ควรจะมองดีๆว่ามอนมันมีเยอะพอไหมคุมไหมที่จะกลางแต่จริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมั้งเพราะว่าใช้เยลโล่เจมแค่1อันเท่านั้นเองแม็ก HP เพิ่มขึ้นมันก็จะเป็นข้อดีเวลาผมเอาไปบวกกับมอนแรงๆเช่นในดันโวลเคโนภูเขาไฟซึ่งผมอาจจะกลางไอ้นี่ซะแม็ก HP ผมเพิ่มขึ้นผมก็ปลอดภัยมากขึ้นแต่ก็ไม่น่าจะพอให้ไอ้
ไอ้แย่ไฟกัดไอ้สลาแมนเดอร์ผมก็ไม่น่าจะพอให้มันกัดอยู่ดีแม่งกัดที18,000โอเวอร์ชิบหายแม่งกัดหรือกืนวะก็ตามนั้นแหละเพราะฉะนั้นผมตั้งให้ดูดีกว่าไหนๆก็อันนี้แหละเนี่ยเห็นป่ะแม็ก HP ผมเพิ่มขึ้นแล้วทั้งที่ผมไม่ได้ใส่ชุดท่าน้ำเลยนะถูกมั้ยไอ้สกิลเนี้ยมันจะทำให้ไบดิ้งมิสของผมมันอยู่นานขึ้นด้วยแต่ว่าถ้าผมไปใช้อันอื่นเช่นท่านลมก็คือท่านลมอันเนี้ยไอ้พื้นหมอกเนี่ยมันซ้อนกันไม่ได้แต่ว่าท่านลมทำไมผมอัพไม่เต็มเพราะว่าอันเนี้ยมันท่านลมเนี่ยมันจะเพิ่มค่าฟรีค่าลบอ่ะซึ่งในเมื่อใครก็ได้ที่มายืนในที่ค่าฟรีเพิ่มขึ้นผมก็สันนิษฐานไว้ว่ามอนเนี่ยมันก็น่าจะเพิ่มค่าฟรีด้วยถูกไหมเนี่ยเนี่ยมันก็บอกว่าเพิ่มขึ้นอะแต่ผมไม่แน่มันบอกว่าเพลเยอร์ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเชื่อได้แค่ไหนว่าเพลเยอร์มอนเตอร์มันจะมีผลไหมเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาแค่เลเวล2ไว้ก่อนแค่นั้นอะพอแล้วเพราะว่าอีกอย่างนึงสกิลมันไม่พอด้วยเรื่องของเรื่องก็คือถ้าเกิดมันเพิ่มมอนเตอร์ก็อาจจะเป็นกลายเป็นดาบสองคมเพราะว่ามอนมันก็จะหลบได้มากขึ้นผมตบไม่โดนไอ้สกิลเมฆสายฟ้ามันก็อาจจะไม่ออกต่อไปก็คือวอลเคโนเนี่ยมันก็จะทำให้เพิ่มคายแท็กเช่นเดียวกับไอ้สกิลท่านลมถ้ามอนมันเหยียบแล้วมันเพิ่มแอทแท็กมันจะกลายเป็นว่าตีเราแรงขึ้นถ้ามันตบโดนนะแต่เราก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะเดี๋ยวผมใช้ออโต้ฮิลเอาล่ะส่วนไอ้อันนี้สาเหตุที่ผมอัพเพราะว่าผมเอา element chain earth มาแล้วก็คือไอ้อันเนี้ยมันจะมีผลกับการเคลือบธาตุเคลือบธาตุต้องเต็มมันจะเพิ่มโอกาสแต่ว่าถ้าไม่อัพก็จะประหยัดได้5 point ก็จะมาลงอันนี้ต่อ3แต้มก็ได้แล้วก็จะเหลืออีก2แต้มจะไปลงอะไรอ่ะหรือจะลงอันนี้แต้มเดียวไอ้สกิลธาตุลมอันนี้ให้เป็น level 3แล้วก็มาลง land protector ก็ถ้าจ็อบ level 70มันก็จะลงได้เต็ม level 5พอดีแต่ผมไม่ได้ใช้ land protector ไงก็คือพื้นแลนอ่ะเขาเรียกกันกลางแลนผมก็ไม่ได้ใช้กลางแลนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อผมไม่ได้ใช้กลางแลนผมก็ไม่รู้จะไปอัพอะไรผมก็ลงอันนี้เพราะว่าเผื่อไว้เปลี่ยนธาตุมอนแต่ใบธาตุก็แพงเกินผมก็เลยยังไม่ได้ใช้อะไรซึ่งตรงนี้ในอนาคตผมก็อาจจะเปลี่ยนอีกทีนึงว่าผมอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นซึ่งตอนนี้ผมยังไม่มีไอเดียว่าจะเป็นอะไรในอนาคตเดี๋ยวผมขอคิดอีกทีแต่ตอนนี้ก็คือจ็อบผมเลเวล69ถ้าผมได้มาอีกหนึ่งจ็อบผมจะลงอะไรอาจจะลงอันนี้ให้เป็นเลเวล3ก็ได้หรือจะไปลงอันนี้ต่อก็แล้วแต่หรือผมจะมาลงฟอร์ไซต์ก็ได้คือฟอร์ไซต์อ่ะมันก็ไล่นานก็ในคลิปก่อนๆ น่าจะเห็นกันแล้วคือผมไม่ได้เน้นไล่บ่อยๆอะไรมากเท่าไหร่ก็คือจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ผมไม่ค่อยได้ใช้มากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าผมก็เลยไม่อัพฟอร์ไซต์ขี้เกียจหรืออาจจะอัพก็ได้ไหนๆแต้มผมก็เหลือเศษหนึ่งเดี๋ยวก็กว่าจะจ็อบ70ก็คงอีกชาตินึงเพราะฉะนั้นผมไม่รีบที่เหลือก็ไม่น่าจะได้ใช้อะไรและเรื่องสกิลก็น่าจะเคลียร์กันไปแล้วล่ะมั้งแต่คือบางคนอาจจะกังวลว่าเนี่ยไอ้สกิลเคลือบเนี่ยผมเลเวล2ไม่เป็นไรหรอผมแก้ปัญหาจบเลยก็คือผมไปเอาสร้างอีกตัวนึงคือเศษเอาไว้เคลือบธาตุโดยเฉพาะอัพแม่งเลย5เลยอ่ะ5เต็มทั้ง4ธาตุจบจะได้ไม่ต้องมากังวลกับตัวนี้ที่อุตส่าห์เลเวลมันต้อง97แล้วเอาไว้เก็บเลเวลก็ตามนี้เดี๋ยวเราจะไปกันในแมปไอ้มัมมี่แดงกันอีกทีก็เดี๋ยวเจอกันเลยเอาล่ะผมมาอยู่ที่แมปหน้าทางเข้ามัมมี่แดงแล้วตอนนี้ผมก็เอาโซลิงเกอร์มาแล้วด้วยโซลิงเกอร์ตอนนี้ผมเลเวล90แล้วก็จ็อบเลเวลเต็มก็พอกันทีกับโซลิงเกอร์กากที่ผมเคยมีตอนนี้ผมสกิลโซลิงเกอร์ก็อัพมาเต็มแล้วส่วนใหญ่ก็มาทางช่วยทางสกอล่าไหนๆผมก็เอาโซลิงเกอร์ให้ดูสกิลของผมส่วนใหญ่จะเป็นเน้นไปทางบัฟตัวที่ผมมีไนนี่จริงๆผมก็มีแต่ผมไม่ได้ใช้แต่ก็อัพไว้ไม่รู้จะทำอะไรคือผมไม่ได้ไปลงสายไอ้นี่ไงเพิ่มดาเมจไอ้สกิลที่มันออก10พิษอ่ะผมไม่ใช่สายนั้นเพราะฉะนั้น
ผมก็เลยอัพพวกลิงก์เป็นหลักของเศษของบาทแดนของอันนี้เศษเหลือผมเลยมาลงไนท์ของแอดของอาร์คิมิดของแบ็กสมิธแล้วก็อันนี้ตามที่หลายคนแนะนำมาก็คือโดนตบแล้วเลือดเด้งอัตโนมัติก็คือจะใช้กับตัวมันเองได้หรือใช้กับคู่แต่งงานซึ่งตัวนี้ผมแต่งงานกับสกอร่าเพราะฉะนั้นผมสามารถใช้กับสกอร่าได้คือโดนตบแล้วมันเด้งเลือดเองอันนี้จริงๆก็ไม่ได้ซีอะไรหรอกเวลาตายแล้วเผื่อเวลาคนชุบมาใช้ใบชุบเลือดเราจะได้มี 70% มันก็ไม่ได้ใช้อะไรหรอกจริงๆอันนี้เพราะฉะนั้นหลักๆผมใช้อันนี้นี่แล้วก็เศษสปิริตผมใช้แค่นี้พอละเสือกนี่ป้าเขาให้หน้าแหกไปดิตัวนี้จริงๆผมจะออกก็ได้หรือผมจะบัฟอันนี้ก็ได้ผมไม่น่าจะตายอยู่แล้วเลือดผมต้อง 9,000 ของที่ผมใส่อันนี้ก็เป็นเซตผัวการ์ดผัวเมียไม่มีอะไรอันนี้ก็ริบบิ้นฟรีมาอันนี้เป็นเหลือๆที่ผมที่วีผมเคยใช้โลวาแล้วมีการ์ดกันทุกขนาด 15% เคยเทสแล้วจริงๆก็ลดได้เฉลี่ยราวๆ 10% จากแต่ก่อนอันนี้ก็เหลือๆผมก็เอามาใส่เพิ่ม HP SP อันนี้เพิ่มเติมมาผมใช้วิงสตาร์ฟกับไอ้มัฟอันนี้แล้วก็เลดิกก็จะได้วิ่งไวอัตโนมัติโดยที่ผมไม่ต้องใส่ไอ้หมวกปิโกแล้วก็ผมจะได้วิ่งเร็วตลอดไงเวลาซับผมวิ่งตามผมเศษผมหรือสกอร่าผมชอบไปในที่ที่ลึกๆไงพอผมชอบไปที่ลึกๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหากับเวลาไปที่ลึกๆมันเดินค่อนข้างไกลแล้วไม่มี AB หรืออะไรอย่างนี้ไงมันก็นั่นแหละอย่างที่ผมก็เลยแนะนำให้มีแบบนี้ไว้จริงๆถ้าเกิดใครเน้นดาเมจก็จะใส่โซลสตาร์ก็ได้แต่เราไม่ได้เน้นอะไรก็คลิปนี้ผมไม่ได้มารีวิวโซลิงก็แค่นี้พอละกันเดี๋ยวจะเยอะนั่นแหละผมก็เอาอินตามที่มีแล้วก็วิด99มันจะได้ตายหายยากๆแค่นั้นเองแต่จริงๆเอาปลอดภัยสุดผมออกเกมไว้ก็น่าจะดีแค่นั่นแหละเราก็จะตั้งโคโบไว้เราก็จะเอาดับเบิลโบเราจะไปรีวิวกันข้างในผมเพื่อความสะดวกผมมีใบ AB Attack Speed ผม100 87 ก็ตามนี้เราไปกันเลยพาร์ทไหนครั้งนั้นเราทำเราไว้เยอะโซลิงผมเข้ามาอีกที่ก็ได้นะเนี่ยเราสดกลัวปะล่ะกลัวดิเราคาอ่านว่าอะไรวะเนี่ยคาฮิคาไฮผมอะไรวะคาฮิเหรอช่างเหอะยิงเรียนยิงเพี้ยนผมไม่มีสกิลเพิ่มอะไรไว้เลยไม่มียายาไม่ได้พกเลยวะอันเนี้ยก็มาดิครับก็มาดิครับอะไรวะเฮ้เฮ้ยเดี๋ยวไวไปปะเฮ้ยเดี๋ยวไวไปปะแอมแองเคียนมัมมี่ตบเป็นปอลลิงเลยเลือด 40,000 นี่เราออโต้โคโบนะเราไม่ได้ออโต้ไฟโบแล้วก็ไม่ได้มีคลิปซิโรมาหรือคลิปอิมนะเอาใหม่จะด่าอ้าวขึ้นเป็นสายเลยว้าวมันยังตบผมโดนอยู่บ้างไอ้เนี่ยเห็นไหมก็ฮิวอัตโนมัตินี่เป็นเหตุที่ว่าทำไมผมถึงอัพไอ้นี่ SC Recovery มันก็พอช่วยได้บ้างผมก็คงไม่ต้องใช้อันนี้ปะอันนั้นมาเยอะแบบนี้กลางหมอกแม่งเลยตบ
โดนก็โดนไปดิเราก็ฮิวมันว่ะ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 อุ้ยอ่ะตายแล้วนี่เอาแบบขำๆนะเนี่ยดาเมจผมไม่ได้บูสต์เอาแรงมันก็จะเพราะมันไม่ได้แพ้ท่านไงมันก็เลยจะเบาหน่อยเลยเว้ยแล้วถ้าผมไฟโบล่ะไอตัวนี้มันแพ้ธาตุไม่เยอะจริงๆมัมมี่มันก็ธาตุอะไรวะเนี่ยอันเดดผีดิบขั้น2ผีดิบขั้น2นี่แพ้ไฟกี่เปอร์เซ็นต์น่าจะน่าจะ 150% ถ้าเป็นพวกสตริงพวกอะไรอย่างงี้มันก็จะแรงมากใบ AB จะหมดใครตบอะไรเราเปล่าวะนี่ขนาดไม่เน้นแพ้ท่านะเนี่ยเนี่ยผมไม่ต้องกังวลเรื่อง HP เลยลืมไปแล้วต้องไฟโบนี่หว่าไฟโบเหมือนจะประมาณ 2,000 กว่าถ้าใส่คลิปอิมใส่คลิปอิมไปก็น่าจะถึงชุดละ 4,000 ได้อยู่ชิบหายแล้วดูเหมือนเอ้ยมีหมัดก็อาจจะมีปัญหาสักหน่อยตรงที่ปั๊บโซลิงหมดแล้วชิบหายแล้วเอาละเอาละเอาละจะได้อยู่นานหน่อยตรงนี้แหละปัญหาเลยเวลาแล้วมันหมดสู้ไว้สู้ไว้เอาไม่มีก็สู้เว้ยเอาหัวใจหมาเดี๋ยวแง่ตาบอดมันมองไม่เห็นผมแล้วเห็นไหมเหี้ยแล้วเยอะชาร์ต
การเป็นโซลิงมันก็ดีอย่างนี้แหละเพราะว่าทวับเอาเยอะก้าวเลยอ่ะออโต้โคโบแล้วก็ชิลต่อเห็นไหมเห็นไหมชิลเลิกเบสซิ่งทำไมมันไม่ออกอ่ะโอ้ใช่มันมีโอกาสมิดเยอะตัวนี้อย่าเพิ่งยุ่งมาโอ้โหโอ้โหคือถ้ามอนมันอยู่ในนั้นอ่ะมันมันถ้ามอนมันอยู่ในนั้นอะสกิลพวกนี้มันมีโอกาสนิดไงเพราะฉะนั้นมันจะเหมาะเอาไว้ใช้เวลามอนวิ่งตามเงี้ยแล้วทำให้มันออกมาจากตรงนี้คือถ้าเราไปยิงมอนที่มันอยู่ข้างในอะมันมีโอกาสนิดโอ้ยโอ้ยโอ้ยทั้งไปโอ้ยผมลืมบอกนี้เนี่ยถ้าเวทมนต์ที่โจมตีเข้ามาเนี่ยมันมีโอกาสมิดเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้มันไม่อยู่ในหมอกและเราต้องยิงมันข้างนอกเนี่ยแบบเนี้ยแล้วเราก็วิ่งไปล่อมันออกมาอะไรเงี้ยแต่จริงผลมันก็ยังอยู่นะผลมันก็ยังอยู่มันก็ไม่ได้ไปไหนเพราะว่าทำไมมันไม่รัวเท่าที่ควรดับเบิ้ลโบผมหายนี่ต่างกันลิฟเลยแหกเลยจ้าไงล่ะไงล่ะลงมาเป็นฝนเข็มเลยตรงนี้เป็นการบอกไปในตัวด้วยว่าบัฟโซลิงเราใกล้หมดแล้วตัวนี้อย่าเพิ่งยุ่งรัวขนาดนี้มาโอ้โหเอาสควอตสกอล่าจะไปตรงนู้นขี้เกียจอ่ะโซลิงวิ่งมาละกันใกล้ถึงยังวะอ
นี่แหละเป็นความสะดวกของโซลิงฮ่าฮ่าฮ่าแฮปเราก็อยู่ที่เดิมผมขี้เกียจจะเดินไปตรงนู้นโซลิงมันเดินช้าขาสั้นก็รู้อยู่โอมาพอให้เอา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 ตายโหงไปละโอ้สะใจลงพร้อมกันสี่เวทเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจเอาดับเบิ้ลโบต้องห้ามขาดต้องดูดีๆเพราะความมันมันจะหายในกักในการรัวเนี่ยเอาหมัดว่ะเด้งแล้วจาก SP Recovery ครับอู้โดนอะไรวะแรงเหมือนกันนะเนี่ยเอาดีมามัมมี่แดงนี่เลือด 40,000 นะครับแล้วสกิลที่ผมใช้นี่มีแต่ไอ้ที่มันไม่ได้แพ้ท่าทั้งนั้นเลยคือธรรมดาล้วนๆคนเหรอพาเทิร์นฮะโอ้โหแอบไวเกินร้อยเนี่ยขึ้นตั้ง190ผมว่าก็โอเคแล้วนะเอาคือออกแทบจะตลอดอ่ะกี่วีวะเนี่ย
เหมือนจะไม่ถึง5วิปะอ้าวพึ่งจะง้างสมุดตายซะแล้วเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วบัฟจะหมดว่ะโอเคบัฟจะหมดเหี้ยมัมมี่อยู่ตรงนั้นอีกชวแอบโอ้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 คัน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 ไม่ออกสี่เวทเลยโอ้ยเนี่ยคือผมไล่ปุ๊บออโต้ผมออโต้โฟโบไล่ไปโบแล้วก็หมวกเมฆไลท์นิ่งกับทันเดอร์สตอร์มครบ4เวทนะติดดีเลยอ้าวแหวนเว้ยแหวนอะไรวะสกูลิงมั้งจำไม่ได้มีแหวนดอกแหวนอะไรต้องไปเปิดดูอุ้ยขึ้นเป็นสายเลยเหรอซิมเวอร์ลิงคงงั้นแหละเพราะว่าผมจำได้ว่าถ้าเป็นโกลบลูเนี่ยมันจะหน้าตามันจะเป็นรูปถุงมือใจหลายเอาดอกที่นี่มารู้ใจนี่ว่าก็น่าจะซิมเวอร์ลิงอ่ะแหละนั่นแหละจริงด้วยโอ้เป็นสายเลยโอ้ตัวนี้ผมยังอยู่ดีไหมเนี่ยยังอยู่ดีจริงๆคลิปนี้น่าจะรีวิวกันไปพอสมควรแล้วแล้วน่าจะเห็นกันคร่าวๆแล้วล่ะว่าเศษสายของผมเป็นยังไงเพิ่มดาเมจก็ได้นะเนี่ยเพราะผมก็ว่าทำไมมันไม่รัวเท่าไหร่ดับเบิลโบผมหมดก็แรงขึ้นไงเห็นไหมเนี่ยมันก็แรงขึ้นนะเอาไว้เวลาเราจะสิงสถิตอยู่แถวๆนั้นนานๆเราก็ค่อยใช้นั้นก็ได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้
บเป็นปอลลิ่งเลยเราไปตรงกลางเออดีเสียวฟาโรชิเป๋งก็คลิปนี้ของผมน่าจะรีวิวกันไปเยอะพอสมควรแล้วทั้งเล่นให้ดูทั้งอธิบายสเตตัสทั้งสกิลทั้งแถมโซลิงให้อีกคร่าวๆอีกก็ของผมจะลิงก์เอาไว้คลิปต่างๆที่เกี่ยวข้องสามารถดูเพิ่มเติมได้ตามที่ขึ้นอยู่นี้เลยจ้าครับสวัสดีครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไป